สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมเมกามอนสเตอร์นะครับหรือ Pocket Incoming นั่นเองก็สำหรับคลิปนี้นะครับมาอัปเดตในส่วนของกิจกรรมกันนะครับก็มีตู้กระชาการันตีเทพเข้ามานะครับเดี๋ยวเป็นไงตามได้ในคลิปนี้นะครับก่อนจะเล่นก็ฝากไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วกันครับแล้วก็สำหรับใครตามเกมนี้เราชมคลิปอื่นกันนี่ผ่านใน playlist เมกามอนสเตอร์ได้ใน playlist นะครับผมก็อยู่ที่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนั่นเองนะครับผมอ่ะเมื่อพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมได้เลยนะครับก็สำหรับกิจเนี้ยนะครับมันหายไปนานมากนะครับแต่ว่ารอบนี้ที่แปลกๆหน่อยนะก็คือกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันเหลือตัวเดียวเนาะดูดินะครับเหลือตัวเดียวปกติเนี่ยมันจะมีนะฮะ2ตัวนะแต่รอบนี้ไม่มีแค่ตัวเดียวนะครับผมกอร์เดียนซี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะฮะที่เป็น S บวกนะครับผมก็เป็นสายซับนะครับผมเป็นการสนับสนุนสมบูรณ์แบบทักษะก็จะมีเน้นไปทางด้านเพิ่มพลังนะครับเพิ่มดูดซับลดดาเมจอะไรประมาณนี้ฟื้นฟูเลือดนะครับผมอ่ะโอเคก็มาสุ่มได้นะครับการตีอยู่ที่ประมาณ 20,000 เพชรนะครับผมหรือรอบที่8นั่นเองนะครับผมอ่ะก็มาลองสุ่มกันได้นะครับแล้วก็กิจกรรมถัดไปเลยแล้วกันนะฮะก็มาดูลัคกี้ฟลิปนะฮะก็ยังอยู่นะฮะลัคกี้ฟลิปก็เรามาเปิดกันเลยนะครับไล่เปิดไปนะครับรางวัลใหญ่เนี่ยเป็นเซอร์ในอาร์ตนะครับผมมาก็วางเซอร์ในอาร์ตนะครับเป็นรางวัลใหญ่ในกิจกรรมลัคกี้ฟลิปนะฮะก็มีโอกาสนะครับได้เจอลัคกี้ฟลิปนะครับผมในการเปิดเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดเจอไอเทมสูงสุดเนี่ยนะครับอย่างผมเนี่ยนะครับมันตั้งไว้ที่เกรนคีย์ใช่ไหมถ้าเกิดผมเจอปุ๊บหน้ากระดานจะเปลี่ยนเลยนะครับผมโอเคนี่ก็ยังไม่เจอนะครับในการที่เราจะทำเข้าใจไหมเราจะได้ฟรีวันละ2ครั้งในการเปิดนะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากได้มากกว่า2ครั้งเราต้องทำกิจกรรมด้านขวานะครับเนี่ยก็คือเติม60เพชรนะฮะใช้เพชร6 200นะครับ3ครั้งนะครับเล่นฟอร์จูน5ครั้งนะแล้วก็เคลียร์ดันเจียน30ครั้งแบบปกตินะฮะแล้วก็เล่นอารีนา5ครั้งแล้วก็ทำการซื้อตำนาน2ครั้งนะครับเราก็จะได้ในส่วนของตรงนี้ไปนะครับผมอย่างง่ายอย่างฟอร์จูนง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราเล่นให้ดูแล้วกันนี่คือรางวัลพรีวิวข้างบนก็รางวัลใหญ่เนี่ยก็คือนี่แหละเซอร์เนอาร์ตนะครับผมเป็น S บวกอีก1ตัวนะครับแล้วก็มีกิจกรรมล็อกอิน7วันที่ยังคงค้างกันอยู่แล้วก็มากดรับได้นะครับผมยังไม่ได้รับเลยนะไม่ได้เข้ามา 2-3 วันนะครับเกมนี้เดี๋ยวเข้ามาหน่อยนึงนะโอเคก็แต่ไอเทมทั่วไปตรงนี้ไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยนะครับก็เป็นกิจกรรมไม่เฉยนะต่อมานะครับมาดูแพ็คนี่กันดีกว่านะครับก็แพ็ค S บวกเนี่ยก็จะมีกราดอนนะครับ35บาทนะฮะกราดอน35นะครับเลจิการ35แชร์มิน35จิราชีนะครับตัวนี้น่าสนใจนะ35นะครับเดียก้า35นะตัวที่5นะแล้วก็จะเป็นดักไล35ตัวที่6นะนี่ครับก็จะเป็น6ตัวด้วยกันนะครับจะอยู่ที่กิจกรรมนี้นะครับผมคือหายไปนานมากนะแจกเพชรเล็กน้อยนะไม่เยอะมากนะครับผมอ่ะนี่แจก500นะครับ540เพชรเนาะตรงนี้นะครับอ่ะต่อเลยแล้วกันนะต่อมามีกิจกรรม Lucky Push นะครับผมก็กดนะครับกดทองได้ทองนะเดี๋ยวมากดกันนะครับก็เริ่มที่ 606,000 นะครับได้สูงสุดถึง2ล้านลองกดดูนะล้านหนึ่งนะครับผมต่อมากดล้าน6นะฮะได้2ล้าน6ได้เยอะมากนะครับแล้วก็กด5ล้าน6เยอะสุดคือ10ล้าน7ล้าน4ก็ถือโอเคนะครับกดต่อเลยครับกด10ล้านได้16ล้านนะได้13โอเคครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะกด15ล้านนะครับสูงสุด25ได้18ครับโอเคนะก็ได้ทองมาค่อนข้างเยอะนะครับเกือบ30ล้านเลยนะฮะนอกจากนี้นะครับก็จะมีกิจ Fortune Cat นะครับกดนี่ครับสำหรับใครที่ดองเพชรไว้นะฮะนี่เลยครับใครที่ขาดแคลนเพชรมากดตรงนี้ได้นะครับก็จะได้เพชรตรงนี้ไปอีกนะเรามาเริ่มกันนะครับเริ่มกันที่รอบที่1เลย88นะครับได้มากสุดคือ288นะจัดไป179โอเคครั้งที่2ครับ288นะครับสูงสุดคือ688นั่นเองนะครับผมโอเคอยู่นะต่อมาครับ2เอ้ย888เป็น1888นะ11นะครับโอเคครั้งที่4ครับก็เป็น 2,000 นะฮะมากสุดคือ488อู้ได้น้อยอ่ะรอบนี้นะฮะสุดท้ายแล้วนะครับก็คือ 5,000 นะครับมีโอกาสได้มากสุดคือ 9,888 นะ6,000กว่าโอเคนะไปเสร็จก็เมื่อกี้ได้มาก็โอเคอยู่นะได้เยอะอยู่นะครับผมโอเคแล้วก็ต้องอีก100นะครับรับเพชรไปเป็น640นะฮะ740นะครับผมเพชรฟรีๆเลยนะฮะ
710 Demon Rebate นะครับอย่าลืมมาเล่นกันนะ Demon Rebate เนี่ยนะครับเริ่ม 15-19 นะก็เป็นกิจกรรมสะสมใช้เพชรนะครับผมถ้าเกิดเราใช้เพชรตามข้างล่างนะครับเริ่มที่ 2,500 เนี่ยได้เป็นกล่องนะครับ 5,000 ก็ได้เป็นอุปกรณ์เกรดนะครับ 10,000 เนี่ยจะได้เป็นกล่องพวกหุ่นยนต์นะ 20,000 ก็เป็นหุ่นยนต์นะครับ 35,000 จะเป็น Legendary Universal Shard นะครับแล้วก็ 50,000 จะเป็นรูนนะก็มาใช้ได้นะครับแล้วก็คอยลิเบตก็เหมือนกันเนาะก็เริ่มใช้ตั้งแต่5ล้านถึง1,000ล้านนะรางวัลสูงสุดก็คือ Legendary นะครับ Universal Shard นั่นเองนะครับผมถัดไปนะมีอะไรอีกนะเรามาดูตรงซองจดหมายกันหน่อยนึงนะครับว่ามีอะไรให้ไหมไม่น่าจะมีนะครับมีไม่มีครับประมาณนี้นะครับสรุปแล้วก็ไอ้ตู้สุ่มกาชาครับก็มีเข้ามาแหละนะครับก็เริ่มก็มีตั้งแต่มีเดนซี่นะมีเดนซี่เข้ามานะครับผมเราเจอในอาร์ต2ตัวนะครับลัคกี้สปินเลยผมข้ามลัคกี้สปินไปลัคกี้สปินนะครับเป็นวงล้อเพชรนะครับผมซะส่วนใหญ่นะก็เพชรทั้งนั้นเลยนะครับสูงสุดคือ 9,999 อ๋อสูงสุดคือ 88,000 นะตรงนี้ก็เป็นวงล้อเพชรนะครับผมก็สรุปแล้วนะครับก็จะมีเทพมาให้สุ่มก็คือตัวนี้เดียนซี่1ตัวเท่านั้นนะครับผมอยู่ในตู้การันตีนะครับเดียนซี่1ตัวเป็น S+ นะแล้วก็ลัคกี้ฟิปเนี่ยจะเป็นเซอร์ในอาร์ตนะครับผมแล้วก็แพ็ค35บาทเนี่ยเลือกเอาเลยจะเอาตัวไหนนะก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับไอ้ตัวนี้มันจะอยู่นานนะครับอยู่นานนะครับที่น่าสนใจนะก็มีจิราชิกับกลาดอนแหละที่เขาเล่นกันเยอะๆนะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องบันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพบกันคลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับ